สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงลิปที่กำลังแบบมีการ breaking internet ตอนนี้นะก็คือลิปของ for you too นะคะที่เพิ่งออกมาใหม่รุ่นนี้นะคะทีนี้เมื่อวานผิงได้อ่านโพสต์นึงใน Facebook นะคะก็มีการเล่าว่าเออมันแบบแมทแล้วมันแห้งแตกนะคะแล้วก็สีพิกเมนต์น้อยไม่แน่นไม่สม่ำเสมออะไรอย่างนี้ถือว่าถ้างั้นเราก็ต้องมาลองกันแล้วแหละแต่ว่านะคะบางคนก็จะบอกกับมันว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่ารุ่นที่แล้วนะคะซึ่งตัวผิงเองก็ยังไม่ได้ลองรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันแล้วก็มาเทียบกับรุ่นเมื่อก่อนหน้านี้ของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวผิงจะทาทั้งสองด้านแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าลิปรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยมี texture ที่ดีกว่ารุ่นที่แล้วหรือเปล่าเนาะผิงชอบแอปพลิเคเตอร์ของเขาอะโอ้โหจะบอกว่าต่างกันมากตอนนี้ปากฝั่งนี้คือเริ่มมีความหนักปากมีความแห้งมีความตึงๆกว่าฝั่งนี้นะคือรุ่นเดิมก่อนนั้นเนี่ยคือแห้งไวกว่านะคะขิงมองว่าเขาก็ปรับปรุงสูตรให้ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยโพสต์ที่ขิงไปอ่านเจอแล้วเขาบอกว่ามันมีความแห้งแตกเนี่ยขิงมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติสำหรับลิปแมทที่เป็นแบบแมทสนิทนะคะที่ไม่ใช่ลิปเวลเวทนะคะที่ไม่ใช่ลิปแบบว่ามีความเชียร์ผสมอยู่ด้วยเล็กน้อยอะไรอย่างนี้คือก็เป็นความแมทสนิทเพิ่งเขาก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นรุ่นที่แมทสนิทนะคะแต่แครกนะคะหรือว่าอาการเป็นปื้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะ normal ก็คือปกติสำหรับลิปแมทซึ่งวิธีป้องกันก็คือการทาลิปบอมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็ common sense ตรงนี้อยู่แล้วนะคะคือขิงก็ไม่ได้ติ่งอะไรมากมายสำหรับแบรนด์นี้ฉันบอกเลยว่าพูดตรงๆว่าไม่รู้สึกว่าเขาแครกแล้วก็น่าผิดหวังเหมือนลิปของแพทวอนดีเลยด้วยซ้ำแท่งนั้นนะราคาแบบ800บาทเนอะป้าแต่คืนนี้ร้อยกว่าบาทอะเธอมันก็เขาจะได้ make sense ได้อะไรเงี้ยพิกเมนต์แน่นมากด้วยคือทาแล้วก็ครั้งเดียวคือไม่ได้ทาซ้ำนะ presentation สำหรับรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็คือขิงชอบรุ่นใหม่มากกว่านะคะก็โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสวอททั้ง17สีกันเลยนะคะแล้วก็ดูตอนท้ายว่าขิงแนะนำหรือเปล่าสำหรับลิป For You Too Love Me Harder รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับสวอต17สีนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสี08กับสี02นะคะก็จะทาไลท์ออมเบรกันแบบนี้เพราะคิดว่าสีน้ำตาลน่าจะเหมาะกับตาแล้วก็ลุคในวันนี้นะคะก็ไม่ได้ถือว่าแบบหูยดีมากขนาดที่แบบหูยตาเละไม่เคยเจอเกนที่เอ้ยไม่แย่นะมันก็สีชัดดีนะคะแล้วก็ทาง่ายด้วยชอบมากแอปพลิเคเตอร์คือแบบสามารถทำเป็นแบบเข่งกอปากได้ก็คือขอเตือนก่อนว่ามันเป็นแมทสนิทแมทที่ค่อนข้างที่จะแห้งเลยสำหรับคนที่ริมฝีปากแห้งน้ำน้อยไม่ค่อยชอบทาลิปบอมนะคะก็ควรระวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาคอมเพลนว่ามันแมทจังเลยมันแมทเกินไปมันแครกปากจังเลยไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นแมทสนิทนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือสามารถทาไลท์ออมเบรได้อย่างง่ายดายแล้วสวยงามนะคะค่อนข้างอิมเพรสอยู่ดีก็ไม่ได้แบบเฮ้ยมันก็
่านดราม่าแล้วก็งงๆเหมือนกันเออก็คงแล้วแต่บุคคลด้วยนะคะแต่คือสำหรับขิงทาทั้ง17สีแล้วก็ลองทาเทียบกับรุ่นเก่าแล้วเขาบอกว่ามันดีขึ้นมากจริงๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอคราวนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะอยากดูคลิปอะไรใหม่ๆก็บอกพี่ขิงได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมือแดงหมดแล้วทาลิปอะไรวะทาลิปยังไงทำไมมือเลอะเลอะหมดเลยนี่แขนเสื้อก็เลอะงงมากเลยอะไรกันนะคะเนี่ย